้นฉบับยังกดเลิฟนะครับไบรท์วชิรวิทย์คัฟเวอร์เพลง Drunk จนเคชิเจ้าของเพลงมาคอมเมนต์แชร์กันให้วันโซเชียลเลยนะฮะหลังเห็นคลิปหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ร้องคัฟเวอร์เพลง Drunk ของศิลปินเคชิที่หนุ่มไบรท์เป็นแฟนเพลงมานานนะครับลง Instagram ส่วนตัวไปเมื่อคืนนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆกรี๊ดคอแทบแตกและพากันแชร์คลิปดังกล่าวกันเพียบนะฮะเพราะศิลปินเจ้าของเพลงเคชิโผล่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มไบรท์ผ่านอีโมจิหัวใจแถมยังมีคอมเมนต์จากแฟนเพลงเคชินะฮะมาติดตามหนุ่มไบรท์อีกด้วยนอกจากหนุ่มไบรท์แล้วนะครับยังมีศิลปินเคป๊อปชื่อดังมากมายที่เป็นแฟนตัวยงของเคชิเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยองคุกนะฮะจาก BTS ที่อัดเพลง Right Here และ Blue ของเคชิไว้ใน Spotify Playlist นะครับและยังมีเทยองจาก NCT ที่เคยร้องเพลง Drunk ของเคชิระหว่างไลฟ์สดผ่านทาง VLIVE ด้วยนะครับรวมไปถึงสาวสวยอย่างเยจิจากวง ITZY ที่เคยออกสื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเธอฟังเพลงเคชิบ่อยมากและอยากแนะนำเพลง Less of You ของเคชิให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับและนอกจากสายเคป๊อปแล้วนะฮะก็ยังมีศิลปินระดับอินเตอร์อย่างเลนี่และฮอนนะฮะที่ชื่นชอบผลงานของเคชิเช่นกันเรียกว่าเป็นศิลปินอินดี้ขวัญใจคนทั่วโลกไปแล้วจริงๆนะฮะหลังหายหน้าหายตาไปนานร่วมปีนะครับศิลปินขวัญใจยุคโซเชียลเคชิก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเพลงใหม่นะครับ Beside You ซึ่งเพลงนี้เป็นการร่วมงานระหว่างเคชิและโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสอย่างเมดิออนนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นเหมือนการกำลังบอกใบ้เบาๆถึงสไตล์เพลงที่จะถูกรวมอยู่ใน EP เดบิวต์ที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในปีนี้นะครับ Beside of You เป็นแทร็กแรกของปี2021ที่เคชิปล่อยออกมาเป็นของขวัญให้แฟนเพลงทั่วโลกกับรสสัมผัสความโรแมนติกต้อนรับซัมเมอร์นะครับพูดถึงความรู้สึกพิเศษในใจของคน2คนที่มีต่อกันและยังคงคอนเซปต์แนวดนตรีที่มีกลิ่นอายโลฟายเบดรูมป๊อปฟังชิลๆสไตล์เคชิซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเคชิได้ปล่อย EP Trilogy Remix ที่รวบรวมเพลงโปรดของแฟนๆนะครับอย่าง Skeletons, War, Always และ Blue ที่ได้ Snake Hip, Jai Wolf, K391 และ Kotono House ที่ช่วย Remix ก่อนที่จะหายหน้าหายตาไปซุ่มทำอัลบั้มใหม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับฐานแฟนเพลงของเคชิก็ยังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เคชิปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับล่าสุดเคชิมีผู้ติดตามทาง Spotify นะครับเกือบ 800,000 คนและมีผู้ฟังต่อเดือนนะครับมากถึง4ล้านคนแถมยอดสตรีมรวมเพลงของเขาทั้งหมดนะครับมียอดสตรีมมากกว่า 1,000 ล้านครั้งขึ้นแท่นเป็นศิลปินอินดี้ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID IG น้องไบรท์นะครับ YouTube Kechi และเพจ Kechi Thailand นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ